วันที่4มกราคม พ.ศ. 2566เวลา10นาฬิกา30นาทีดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีพร้อมด้วยดร.สิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณและมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ณห้องประชุมชั้น3เทศบาลเมืองชลบุรีเทศบาลเมือง